เอวิเกเตอร์นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เราจับมือร่วมกับบริษัทไวแลนด์นะครับไวแลนด์โมเดลรุ่นนี้คือโมเดลชื่อว่าล็อกคุยเตอร์นะครับเป็นของไวแลนด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าโมเดลล็อกคุยเตอร์ทำงานยังไงกันดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับจะมีตัวล็อกนะครับแบบนี้ทั้งหมด8จุดนะครับรอบตัวเต็นท์นะครับฝั่ง2ด้านให้เราปลดออกนะครับโอเคครับปลดให้รอบด้านเลยนะครับตอนนี้นะครับเราเปิดตัวล็อกหมดแล้วนะครับทั้งหมดทั้ง8จุดนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูตัวเต็นท์นะครับขั้นตอนแรกนะครับไม่มีอะไรเลยพาขึ้นไปพาขึ้นแรงๆเลยครับโอเคครับตัวเต็นท์กลางแล้วนะครับแล้วเรามาดูอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งดูกันฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรครับฝั่งนี้ลบพอดีแล้วผมเป็นลูกกระบะเนาะเราก็เลยเหยียบงี้ขึ้นก็ยกฝั่งนี้หน่อยยกท้ายนิดนึงตัวเต็นท์ทำงานปึ๊บยังไงครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยโมเดลล็อกคุยเซอร์นะครับปุ๊บและทีนี้ขึ้นเต็นท์ก็จะมีบันไดในชุดพาดปลดล็อกบันไดเกี่ยวไว้ไปเรียบร้อยขึ้นมาดูกันนี่เป็นถุงใส่รองเท้าเมื่อเรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับก็จะมีตัวดึงเพื่อที่ไม่ให้ผ้าเข้าบานนะครับดึงออกเสร็จแล้วตัวเนี่ยครับมีขนาด1.40 เมตรตัวที่นอนมีความหนา3เส้นที่นอนจะเป็น2เลเยอร์นะครับหนาๆนุ่มๆเลยตัวเต็นท์ก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมทั้งหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแข็งแรงของโมเดลล็อกคุยเซอร์นะครับว่าแข็งแรงขนาดไหนอันนี้ผมน้ำหนัก95 กิโลนะครับแล้วก็จะมีตัวแล็กนะครับที่เราให้พิเศษนะครับมูลค่า 6,500 บาทนะครับลูกค้าสามารถนำไปต่อแอปพูฟกับพวกกระดานเซิร์ฟบอร์ดหรือว่าจะเป็นแหลกวางของได้นะครับดูความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็คือผมสบายๆเลยต้องสบายวัสดุเป็นอลูมิเนียมทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าของแถมที่เรามีให้ชุดนึงนะครับเป็นอะไรโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับแบบแยกได้เรามาเสียบไว้ตรงนี้เพื่อที่ชาร์จระบบโซล่าเซลล์ครับปุ๊บล็อกเข้าไปนี่ก็จะตั้งเป็นระบบโซล่าเซลล์นะครับสามารถแยกพ่อแม่ลูกได้นะครับนะพ่อแม่ลูกลูกไปเข้าห้องน้ำเมียไปเข้าห้องน้ำแยกได้ชาร์จด้วยระบบโซล่าเซลล์ปุ๊บ